ครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Nero Gamer TV นั่นเองนะครับอยู่กับผมใช้เช่นเคยนะฮะกับเกมมือถือที่มีชื่อว่า Fast Furious Takedown นะครับก็เป็นเกมมือถือสไตล์ขับรถนะครับเป็นเกมแนวตั้งนั่นเองนะครับจากหนังซีรีส์ Fast The Furious นั่นเองไม่ใช่ซีรีส์ดิหนังนะครับภาพยนตร์เรื่อง Fast The Furious นะครับผมก็ใครที่เป็นแฟนหนังเรื่องนี้นะก็คงจะรู้กันดีว่าเกมนี้คงจะเป็นเกมแนวไหนนะครับโอเคนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมจริงๆนะครับเอาไว้เจอกันในเกมแล้วกันนะฮะว่าภาพในเกมนะครับการเล่นต่างๆในเกมจะเป็นอย่างไรนะครับใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ช่อง Nero Gamer TV ด้วยนะครับโอเคไปเริ่มเกมกันเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับคือตอนแรกที่เข้ามานะครับในหน้าเมนูหลักนะครับก็จะมีเขาจะสอนนะครับ3หัวข้อด้วยกันก็คือหัวข้อแรกก็คือการบังคับรถนั่นเองนะครับแล้วก็การแข่งนะฮะการคุมการออกตัวอะไรประมาณนี้นะฮะนี่ก็เข้ามาในหน้าล็อบบี้นะครับก็จะเจอมิชชั่นนะครับแล้วก็เวอร์ซัชโหมดนะฮะตอนนี้เราต้องเล่นในโหมดวิชั่นก่อนนะฮะมิชชั่นของเรานี่นะฮะนี่ก็จะปลดล็อกโหมด challenge มานะฮะเดี๋ยวผมก็จะลองไปแข่งโหมด challenge ดูนะเพิ่งปลดล็อกใหม่ๆเลยนะฮะนี่เราจะมาดูวิธีการบังคับกันนั่นเองนะครับผมจะแนะนำวิธีการบังคับให้นะครับเกมนี้นะครับวิธีการบังคับง่ายที่สุดเลยนะครับก็คือค่อยๆบังคับครับค่อยๆเลื่อนนิ้วนะฮะก็คือแตะนิ้วที่หน้าจอ1ครั้งนะฮะค้างเอาไว้แล้วสมมุติว่าเราจะให้รถมันเลี้ยวไปทางขวาใช่ไหมค่อยๆเลื่อนไปทางขวานะครับอย่าเลื่อนไปสุดนะไม่งั้นรถมันจะปัดทันทีนะฮะเดี๋ยวผมเล่นให้ดูแล้วกันภารกิจนี้นะฮะให้เทคดาวรถวูฟนะครับ5คันด้วยกัน1คันไปแล้วครับเนี่ยฮะต้องค่อยๆแบบค่อยๆปัดนะฮะค่อยๆไม่ใช่ค่อยๆปัดดิค่อยๆดึงนะฮะค่อยๆดึงมือค่อยๆดึงมือค่อยๆดึงมือนะครับถ้าดึงสุดปุ๊บมันจะดิฟทันทีเลยนะฮะดิฟแบบบังคับไม่อยู่แน่นอนฮะแล้วก็การใช้โทโบนะครับใช้ในตัดนั่นเองก็เป็นการแบบจิ้มไปที่ตัวรถนะฮะแล้วก็ลูดขึ้นไปด้านบนนะครับถ้าเป็นการเบรกก็จะจิ้มที่ตัวรถแล้วก็ลูดลงด้านล่างนะครับสองคันแล้วนะครับคุณผู้ชมอีกอย่างนะครับการใช้บูสต์นะครับหรือว่าการแทนเนตัสนะครับต้องค่อยๆจิ้มเหมือนกันนะครับไม่ใช่แบบลูดไปเลยนะมันจะไม่ติดนะเรียบร้อยครับผมเหลือคันเดียวใช่ไหมไปทางขวาครับโอ้ยเหลือเยอะนี่ว่าเนี่ยมันรถอะไรเนี่ยรถตู้เหรอปัดไปปัดมาทำไมปัดไปปัดนานทำไมอีกนิดเดียวครับอุ้ยหกคันแล้วครับหกคันแล้วข้างหน้ามีตำรวจด้วยนะฮะเจ็ดคันแล้วครับที่จริงมันภารกิจนี้มันให้เทคดาวน์5คันนะครับผมทำไป7คันแล้วโอ้โหได้บัฟพิเศษมาครับผู้ชมได้บัฟพิเศษมาพุ่งละเอียดอย่างนี้ต้องชนกระจายมาดิได้บัฟนี้แล้วก็ชนละเอียดฮะบอกเลยข้างหน้าครับ10คันไปแล้วนะครับ10คันไปแล้วนะหมดแล้วหมดบัฟแล้วอีกทิ้งอีกคันหนึ่งไหมอีกคันหนึ่งโอ้โหหมดเวลาก่อนนะครับก็ถือว่าทำภารกิจเสร็จสิ้นนะครับเพราะว่าเขาให้เทคดาวน์5คันนะฮะผมเทคดาวน์ไป10คันเลยนะเท่าตัวเลยนะฮะเอ้ย11คันน่ะนะครับโอ้ได้รางวัลแบบเยอะมากนะครับมหาศาลเลยก็ว่าได้แต่ละภารกิจมันก็ไม่เหมือนกันนะครับก็บางภารกิจก็ต้องแข่งนะครับบางภารกิจก็ต้องแบบไปเทคดาวรถชาวบ้านเขานะครับประมาณนี้นะฮะก็ต้องลองเล่นไปเรื่อยๆนะครับผมภารกิจก็จะแตกต่างกันออกไปนะฮะชาเลนจ์อีกแล้วนะครับมีชาเลนจ์ใหม่มาครับ This Trend นะฮะไปลองดูดิว่าภารกิจนี้เป็นภารกิจอะไร Honda Civic นะครับ
อันนี้ทุกคนที่เริ่มเล่นน้ำน่าจะได้กันทุกคนนะฮะไม่น่าจะได้รุ่นอื่นนะเว้แต่เสียง Honda Civic นี่สุดยอดครับเสียงแบบเพราะหูมากโว๊ดโว๊ดอย่างนี้เลยอ่ะเดี๋ยวลองฟังดูนะเดี๋ยวเพื่อนๆลองฟังดูตอนนี้นะครับเป็นการเริ่มนะครับเริ่มการออกตัวนะครับทำยังไงก็ได้นะครับค่อยๆจิ้มนะฮะให้มันอยู่ตรงสีเขียวๆให้ได้มากที่สุดนะครับจะเป็น perfect lunch แบบนี้นะฮะอันนี้เป็นการแข่งนะอันนี้เป็นการแข่งครับมันจะชนกันไม่ได้เห็นไหมครับเป็นการแข่งไม่สามารถชนคันอื่นแล้วก็ตัดหน้าได้นะเฮ้ยเดี๋ยวโดนแซงแล้วเนี่ยเผลอแวบเดียวไม่ได้เลยนะหายครับตอนนี้เราอยู่ที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยอยู่ที่3เหรอมันจะบังคับยากนะครับบางคันก็บังคับง่ายนะบางคันก็บังคับยากพุ่งไปเลยเฮ้ยโอ้โหกระพังว้าวผมแพ้แน่เลยอ่ะรอบเนี้ยสนามมันแข่งยากมากเลยเนี่ยมีพวกรถขวางทางด้วยลบไปจุดเช็คพอยต์ไม่เรียบร้อยโอ้โหโค้งหักศอกแบบนี้พุ่งไปเลยครับโอ้โหด่านนี้หินมากอ่ะด่านนี้ยากแต่ไม่ยากอุ้ยชนละเอียด5โอ้ย4 3ไม่ทันแน่เลยไม่ทันแล้วเช็คพอยต์อยู่ไหนหมดเวลานะครับอันนี้น่าแบบทำเรื่อยๆมั้งครับผมน่าว่าจะนะเป็นเควสที่แบบทำได้เรื่อยๆนะฮะอะไรประมาณนี้นะครับผมชาเลนจ์เป็นโหมดที่แบบเล่นเรื่อยๆนะครับมันมาแล้วปลดล็อกแล้วใช่ไหมโอเคนี่นะครับก็ภารกิจต่างๆได้เปิดขึ้นมาหมดแล้วนะครับผมนี่ได้ต่างมานะครับโอ้ภารกิจปลดล็อกหมดแล้วนะครับตอนนี้รู้สึกว่าในส่วนของด้านล่างนะครับก็ปลดล็อกอีกแล้วเช่นกันนะครับก็มาดูได้นะครับว่าเรามีรถอะไรกันบ้างนะครับตรงนี้ตอนนี้ผมมีรถอยู่2คันเองนะครับโอเคแล้วก็บางด่านนะครับบางด่านนะที่เราเล่นไปนะครับก็จะได้ดรอปกล่องนะครับดรอปกล่องมานะครับกล่องนะครับพอได้มาจะอยู่ในช่องเนี้ยในที่ผมจิ้มเนี่ยนะครับแล้วก็ต้องรอเวลาเปิดนะครับเหมือนเกมพวกเกมเศรษฐีอะไรพวกเนี้ยที่ต้องรอเวลาเปิดปลดล็อกนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนะครับคูปคิวนะอันนี้น่าจะเป็นการตั้งแคลนนะครับหรือว่าแก๊งนั่นเองนะฮะก็ยังคัมมิ่งซูนอยู่นะโอเคเราไปเล่นในโหมดเนื้อเรื่องนะครับโหมดมิชชั่นธรรมดาให้ดูก็ดีกว่าเลสกับเทคดาวน์เหรอผมลองแข่งแล้วกันนะฮะไปฝึกฝีมือนะครับก็จะมีค่าความแรงลดบอกอยู่นะฮะเดี๋ยวจะไปลองเทสหมดเวอร์ซัสดูไหมทุกคน มาแล้วครับโหยกู๊ดเองนะฮะไม่ได้เพอร์เฟกต์นะครับฟึบพุ่งไปเลยค
าหลอดสีเขียวด้านบนนะครับเป็นค่าความทนทานของรถเรานะครับถ้าหมดหลอดก็พังเลยนะอ้าวแต่ตามด่านนะครับก็ยังมีทางลัดแบบนี้นะฮะบอกเลยว่าแจ่มมากนะฮะใครหาทางลัดได้นี่ก็เรียกได้ว่ามีใช้ไปกับครึ่งเลยนะถ้าเล่นในโหมดออนไลน์หรือว่าโหมดเวอร์ซัสได้นะฮะตอนนี้เราอยู่ที่หนึ่งนะครับผมบอกแล้วไม่มีใครแซงเราได้ค่อยๆบังคับไปเพื่อนพุ่งไปเลยเนี่ยมีทางแปลกๆเงี้ยนะฮะไปให้หมดเลยนะครับทางแปลกๆมันจะทำให้เราไปสู่เส้นชัยโดยไวมากว้าวๆทางข้างบนก็มีนะครับแต่ผมวิ่งทางข้างล่างไปแล้วอ่ะไม่ทันไม่งั้นคงขึ้นทางบนไปแล้วนะครับเมื่อไหร่ถึงเส้นชัยกันแล้วนี่เลี้ยวซ้ายลูกโอเคแล้วก็บูสต์ว้าวฟินิชอยู่ข้างหน้าครับชนะไปแล้วนะครับแข่งกับใครไม่เล่นนะมาแข่งกับเช็คนีโลโหอย่างนี้ก็ต้องโดนหน่อยแล้วนะฮะก็พูดไปนั่นนะฮะก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเกมมือถือนะครับ Fast Furious Takedown นะครับใครที่ชอบเกมแนวแข่งรถนะครับก็ลองไปดาวน์โหลดมาเล่นกันดูนะครับเอาละครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้จริงๆนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับเกมมือถือใหม่ๆแบบนี้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ